ีวิตอยู่ทุกเบอร์ต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาครีมมาลงให้ได้จนลืมข้าวคิดชีวิตสิเป็นจังใดย้อนว่าอยากได้คลิปลงยูทูบคือเขาชีวิตยูทูบเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอีหลีเบิ่งคลิปเทิงความเมนแรงเศร้า 1,000 คนนอ 4,000 ชั่วโมงเบิ่งเอากลัวจะได้ถึงเป้ามันเมื่อยไปเบิดทุกแนวสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องฝ่ายทุกครูทุกคนทุกๆบ้านทุกๆหม่องทุกๆบ่อนเจฟ้ามานางริมโค้งบ้านนางค่อยนะคะเบิ่งบรรยากาศแม่น้ำโขงได้พี่น้องจ๊ะนะคะแม่น้ำโขงบ้านของเจ๊ฟ้านะคะแล้วเจ๊ฟ้ามาสะดุดตาอยู่ตรงนึงก็คือนี่แหละเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นเรือนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเจ๊ฟ้าอยากลงนางเรือนะคะแต่ว่าเวลาเจ๊ฟ้าขึ้นไปแล้วเรือเพิ่นผูกไว้นะคะเจ้าของเรือบ่ฮั่นจะมาเจฟ้าก้าวขาเข้าไปแล้วมันเป็นโรงเรงสิออกไปได้ใดบ่รู้และเจฟ้าบ่กล้าเพราะว่าเจฟ้าลอยน้ําบ่เป็นพี่น้องเอ้ยก็เลยอยากได้บรรยากาศที่ว่านั่งเรือนี่บ่ได้ค่ะใจบ่เด็ดพ่อกะเสือกเพิ่นกับบักนาเด้ค่ะเพิ่นผูกเสือกขาวพุ่นเด้ค่ะเสือกเส้นบักใหญ่นี่ค่ะเพื่อว่าผูกว่าย่านเรือมันไปเนาะฮะเนาะนะคะย่านสุวาขันนาอันนี้มาหนาฝนหนาอย่างมามันสิเสาะไปอย่างนี้นะก็เลยใจบ่ซ้อพ่อพี่น้องก็เลยได้แต่นั่งเบิ่งเรือบรรยากาศนั่งดูเรือนะคะถ้าชมเรือแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องอันนี้คืออยู่ริมโค้งนะคะนั่งคอยโค้งนั่งคอยฝั่งโค้งแบบนี้ล่ะค่ะตอนนี้จะฝากพาชมนะคะก็จะมีเรือนะคะเรือหาปลาเพิ่นขับมาอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเนาะเห็นเรือบ่พี่น้องเพิ่นอยู่ทางดังว่างๆอยู่นะคะเนาะวังวังวังเวิร์นวังน้ำนะคะบรรยากาศนะคะแม่น้ำโค้งของบ้านเจฟ้านะคะก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะอัปเดตนะคะนี่ไงมีเรือผ่านมาด้วยเห็นเรือไหมพี่น้องพี่น้องเห็นเรือไหมคะก็จะได้ยินเสียงเรือนะคะขับเรือเพิ่นไปหาป่านะคะก็อีสานบ้านเฮานะคะแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่นะคะเนาะเพิ่นจะอยู่แถวใดแต่ว่าเจฟ้าอยู่ติดแม่น้ำโขงกะได้เอาวิวสวยๆนะคะให้กับพี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนะคะวิวแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องยามมื้อแลงค่ะก็พาชมนะคะนี่ค่ะเลาะเลาะนะคะอันนี้คือแม่น้ำโขงบ่เคยจะฝากบ่เคยพาลงมาแบบนี้จักเทือริมแบบนี้จักเทือได้แต่ว่าคือที่พามานี่คือแบบว่าอยากให้ได้บรรยากาศแบบว่าอยู่ในแม่น้ำโขงคักๆเลยนะคะเนาะนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจ๊ะคนลอยน้ำบ่เป็นลูกแม่น้ำโขงแต่ว่าว่ายว่ายน้ำบ่เป็นลอยน้ำบ่เป็นนะคะพี่น้องจ๊ะมีคนถ่ายรูปพร้อมนะก็เลยแอกขึ้นเอานะนะพี่น้องอืมนะคะเนาะกะแบบจะประมาณนี้ล่ะค่ะบรรยากาศนะคะบ้านๆของเจฟ้าเจฟ้าก็เลยนะคะพามาเบิ่งนะคะย่ามมื้อแลงนะคะเนาะนะคะชีวิตนะคะคนเฮ็ด YouTube ก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะถ่ายรูปได้พี่น้องยิ้มจะแขวแห้งค่ะพี่น้องคะบรรยากาศแบบว่าไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะแบบมานั่งแบบว่าแบบนี้แล้วมันแบบว่าเป็นจังใดล่ะนะคะมันสบายสบายบรรยากาศมันฟินดี
ถ้าภาษาวัยรุ่นนะคะมันน่านั่งมากเลยนะบรรยากาศริมแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้เขื่อนเพื่อกำลังสั่งนะคะเขื่อนกำลังสั่งจะฟ้ามาตอนนี้ก็คือจะหกโมงแรงแล้วเด้นะคะใกล้แล้วนะใกล้ช่วงหกโมงแรงแล้วค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเพิ่นเอิ้นภาษาอีสานบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นว่าขาขาเอาไปใส่ป่านะคะเพิ่นสิเอาไปตามหม่องต่างๆที่เพิ่นเอาไปย้อนไว้นะคะใส่ปงใส่ป่านะคะแต่ภาษากลางบ่รู้ว่าเพิ่นเอิ้นอีหยังนะคะเบิดย่ามใส่ป่าเพิ่นก็เอาขึ้นมาไว้แบบนี้ล่ะนะคะอันนี้เพิ่นคือเอิ้นว่าขาเนาะใส่ได้หอดปลาเครื่องเพิ่นบ่แม่นบ่อันนี้นะคะเพิ่นก็สิมีสูตรของเพิ่นที่เพิ่นเอาไปใส่คือข้าวเจ้าดักกุ้งนี่ล่ะค่ะคล้ายๆกันเลยกับอันคนที่เพิ่นใส่กุ้งดักกุ้งนั่นแหละค่ะอันนี้แต่ว่าเพิ่นใส่ปลานะคะเพิ่นก็จะมาทิ่มละเร่งละนางไว้แบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือเอิ้นว่าขานะคะเนาะขาเอามาใส่ปูใส่ปลาค่ะพี่น้องริมแม่น้ำโขงบ้านของเจ๊ฟ้าก็จะประมาณนี้ค่ะอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะนี่ล่ะค่ะเจ๊ฟ้าพาไปเบิ่งนะคะเรือตัวนี้นะคะน้ำท่วมเรือหัวบ่อนี่นะเขาเอิ้นเรือหัวบ่อน้ำคือถึงเข่าเรือได้น้ำซึมเข่าเรือได้จะคล้องเรือจักไปทางใดปีใหม่บ่หรือว่าจังใดก็เลยบ่ได้มาเบิ่งเรืออยู่นะคะตอนนี้นะคะเนาะพามาชมนะคะนี่แหละค่ะให้เห็นว่านะคะแม่น้ำโค้งนะคะนี่มีโคเบิร์ตนะคะเนาะนะคะจักอย่าคล้องเรือท่านนี่จะเพิ่นไปทางใดบ่มาซองเบิ่งเรือเลยนะคะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะเนาะก็ยังบ่มาอยู่นะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะก็คือตะเว้นสิตกผู้แล้วนะคะมันก็จังนะคะถ้าหากว่านะคะเนี่ยมื้อเช้านี่จะเป็นมองเห็นตะเว้นขึ้นนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นจะอยู่ฝั่งนี้นะคะนะคะเนาะตอนนี้ก็คือค่ําๆมาแสงก็ริบไร่ไปนะคะบรรยากาศของแม่น้ําโขงเฮานะคะเจ๊ฝากก็พามาเบิ่งแบบนี้ล่ะค่ะอันนี้นะคะมี FC เพิ่นบอกว่าเจฟ้าเอ้ยย่ามว่างแล้วให้ลงไปถ่ายแม่น้ำโขงให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าจังซั่นนะคะเจฟ้าก็เลยมาถ่ายวิวแม่น้ำโขงให้เบิ่งนะคะว่าบรรยากาศย่ามมื้อแรงนะคะอันนี้ก็คือเขื่อนนะคะบ้านของเจฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะแม่น้ำโขงนั่นก็คือเป็นเกาะนะคะเป็นโขดหินนะคะเนาะโขดหินนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวสปป.ลาวเฮานะคะนะคะเนาะก็จะกั้นกลางแม่น้ำโขงนะคะย่ามนี่นะคะเนาะแต่ว่าเป็นโขดหินนั้นนะคะจะเป็นของประเทศลาวนะคะของแม่น้ำโขงไทยก็จะมีแต่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะย่ามนาแรกนะคะก็จะเห็นโขดหินแต่ถ้าหากว่าหนาวฝนนะคะก็จะไม่เห็นน้ำก็จะท่วมไปนะคะนี่แหละก็คือวิถีนะคะชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเจฟ้าก็มาเอาวิวสวยๆให้เบิ่งกันนะคะเนาะนะคะอัปเดตให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อกะวิวนะคะหมู่บ้านของเจฟ้าก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเจฟ้าก็นะคะมาเอาวิวนะคะสวยๆให้เบิ่งย่ามมื้อแลงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้แม่น้ำโขงนะคะเนาะบรรยากาศยามมื้อแลงนะคะก็สวยงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลูกแล้วก็จะทายให้เบิ่งคักๆเนาะค่ะเนาะได้ลงมาแล้วบ้านเราก็มีที่สวยงามอยู่นะอันนี้เอามองไปใส่ปลายังนี่นะปลายังถือกระเบิดมองยังไม่รู้นี่ไงคะเรือเพิ่นจะเอาเรือเข้ามาจอดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเอิ้นชาวประมงเนาะค่ะหาปูหาปลานะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะ
ยามมื้อแลงค่ะนี่ก็คือแม่น้ำโขงนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวของแม่น้ำโขงค่ะค่ะพี่น้องคะเจฟ่ากับพามาชมวิวนะคะเนาะเลาะแม่น้ำโขงนะคะหมู่บ้านของเจฟ่าท้ายบ้านของเจฟ่ากับว่าได้นะคะเนาะนะก็เลยนะคะพามาชมบรรยากาศนะคะย่ามค่ำค่ำย่ามมื้อแลงบ่ฮั่นน่ะค่ำคักดอกค่ะกับบรรยากาศนะคะแม่น้ำโขงก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้คือช่วงจะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วน้ำก็ลดลงนะคะที่เห็นนั่นก็คือกอกลางน้ำค่ะพี่น้องจ๊ะระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยนะคะก็พามาชมวิวนะคะตามริมเขื่อนริมแม่น้ำโขงของโมบานของเจฟ่านะคะก็ขอบคุณรายการการทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาแวะชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะนิ้วกะแล้วแนวนี้ยูทูบเบอร์เพลงเงาก็เมื่อยคักเด้สิเพสิมังหรือว่าอยู่ฝากแน่เด้อพี่อยู่หากกัวกะซอยแน่เจ้าโอกินเข้ากะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับคือเก่าทุกมือนั่งเฝ้ารอพินมือใดสิมาทุกมือนั่งเศร้ารอเพียงบ่เห็นต่อมา